เดี๋ยวเฮียเฮียตุ๊กตาอะไรชื่อเฮียเดี๋ยวมาดูกันค่ะมาโชว์อีกแล้วนะคะ yeah! เห็นแบ็คกราวด์แบบนี้ก็คงจะเดาออกมาใช่ไหมคะว่าวันนี้แอมจะมาอันบ็อกซ์น้องตุ๊กตานะคะเจ้าตุ๊กตาที่ว่านี้นะคะก็จะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง JPX กับ Cross นะคะ JPX นะคะก็จะเป็นบริษัทของเล่นของไทยส่วน Cross เนี่ยก็จะเป็นบริษัทของเล่นของต่างประเทศนะคะเขาก็จะร่วมมือกันทำตุ๊กตาออกมานะคะในซีรีส์นี้ก็จะเป็นพวกสัตว์หรือว่าเรียกว่าซีรีส์ Animal Palette นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆนะคะเขาทำมาหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นออลิงเป็นช้างเป็นควายแล้วก็เป็นน้องเฮียตัวนี้นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่จริงๆบอกก่อนนะคะว่าแอมไม่ได้แบบเก็บพวกนี้นะคะแต่ว่าเผอิญไปเจอในเพจ Designer Toy อะค่ะเขาเอามาปล่อยแล้วราคาดีมากแอมก็เลยลองสั่งมาดูค่ะจะบอกว่าเจ้าตัวเฮียเนี่ยเขาทำมาหลายเวอร์ชันแล้วนะคะแต่ตัวนี้ที่แอมได้มาก็คือเป็น Halu Illusion Get Out นะคะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันของตัวเฮียนั่นเองค่ะนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้บนกล่องนะคะก็จะมีพลาสติกแบบกลมๆแปะอยู่นะคะแอมตัดเลยละกันติดแบบนี้อันนี้นะคะเขามาในขนาด 3.5 นิ้วนะคะเพื่อนๆน่ารักมากเป็นเฮียที่แบบน่ารักมากอ่ะแล้วแบบมีน้องไก่อยู่ในปากอยู่บนลิ้นด้วยอ่ะคือนี่เลยตามกล่องเขาเลยนี่ค่ะราคาเปิดตัวของน้องเฮียตัวนี้นะคะตอนเปิดตัวเนี่ยเขาเปิดตัวมาในราคา950 บาทแต่แอมมี่ได้มาในราคา350 บาทเท่านั้นทุกคนแอมบอกว่ามันราคาดีมากจนแอมแบบเคยต้องซื้อแล้วอะทั้งที่แบบไม่ได้เป็นสายเก็บหรือสายสะสมอันนี้เลยนะดีไซเนอร์ทอยอันนี้เลยอะแต่ด้วยราคาที่มันน่ารักมากแล้วพอดูแล้วแบบมันก็น่ารักดีอะแต่ยิ่งไม่เห็นของจริงคือมันน่ารักมากๆเลยทุกคนจุดเด่นของ Halu Illusion Get Out อันนี้นะคะก็คือตรงนี้เห็นไหมคะสีตรงนี้เนี่ยฝรั่งเขาจะเรียกว่าเรเดียนนะคะคือว่ามันจะเป็นสีที่แบบไล่โทนสีแบบนี้แล้วก็ตรงตาน้องอะค่ะตาน้องจะมีความแบบความมันความวาวๆนิดนึงเห็นไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกขนาดกันนะคะอันนี้น้องมาในขนาด7 นิ้วค่ะน้องเฮียตัวนี้นะคะมาในขนาด7 นิ้วแล้วก็มาในเวอร์ชั่นHalu Illusion Escape ค่ะนี่คือ2ตัวเนี้ยเขาออกมาพร้อมกันนะคะทุกคนเฮ้ยพอเห็นตัวเล็กแล้วแบบมันน่ารักมากอยากเก็บเลยอ่ะแล้วที่กล่องเขาก็คือแบบมีภาษาไทยด้วยนะนี่เขาจะเขียนเลยว่าอย่างที่แอมบอกไปว่ามันเป็นการร่วมมือกันระหว่าง JPX แล้วก็ Cross นะคะนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูกันค่ะตัวนี้นะคะตอนที่เขาเปิดตัวน้องมาในราคา 4,250 บาท no! เป็นเฮียที่ราคาแพงมากแต่ว่าแอมมี่ได้มาในราคา 1,000 บาทเท่านั้นทุกคน no! มาจะไหลอ่ะคือราคาดีมากๆแล้วดูความหรูหรานี่คือเปิดกล่องมานะคะเขาก็จะมีอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนเป็นการ์ด Family and Friend อุ๊ยตายแล้วเหมือนแบบเป็นบัตรสมาชิกอะค่ะใช่ไหมอ่ะมี Serial Number หรือว่าเป็น Serial ของน้องเฮียตัวนี้อ่ะเอาว้ายตายแล้วตัวใหญ่มากความแบบดูดิความดูดีของเขาอะคืออันนี้เขาปิดหัวมาแบบนี้ด้วยนะแล้วก็มีที่เปิดอย่างนี้เฮ้ยคือราคาแบบเกินไปอ่ะแอมว่าความเรียบร้อยงานเรียบร้อยเกินราคามากเลยอ่ะคือถ้าซื้อในราคาเต็มอ่ะ
ก็ไม่รู้สึกแพงเลยเอาจริงคือด้วยราคากับแบบกับแพ็กเกจก่อนเลยอ่ะคือแอมให้ผ่านเลยอ่ะแอมชอบอะไรที่งานแบบเรียบร้อยอย่างเงี้ยแล้วข้างในคือบุตัวน้องอ่ะเฮ้ยมันงานดีมากเลยอ่ะของไทยดีจริงๆอ่ะทุกคนเราดูน่ารักมากเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันตัวเล็กอ่ะคือเป็นไก่ใช่ไหมคะแต่เวอร์ชันอันนี้จะเป็นกระต่ายความพิเศษของรุ่นเนี้ยคือมันมีแมกเนตอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะเอาตัวอื่นที่แบบมีแมกเนตมาวางก็ได้หรือว่าเราจะนำกระต่ายเนี่ยไปวางตัวที่เขาแบบมีแมกเนตอย่างนี้ก็ได้นี่มันก็เป็นลูกเล่นอีกอย่างนึงตาของน้องตัวนี้นะคะเหมือนตัวเล็กเลยก็คือจะมีความวาวาวมันนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงท้องตรงนี้ก็คือเป็นเรเดียนเหมือนกันนะคะก็คือจะมีการไล่สีเฮ้ยคือถ้าซื้อในราคาเต็มอ่ะแอมโอเคเลยอ่ะแล้วนี่แบบได้มาในราคาพันเดียวอ่ะคุ้มมากแล้วมันน่ารักมากน่ารักมากจริงๆทุกคนแอมจะบอกว่าเจ้า2ตัวนี้เป็นรุ่น Limited Edition นะคะน้องตัวใหญ่เนี้ยเขาผลิตมาแค่250ตัวทั่วโลกส่วนน้องตัวเล็กเนี้ยเขาผลิตมาทั้งหมด400ตัวทั่วโลกนะคะวัสดุของน้องทั้ง2อันก็คือทำมาจากไวนิลไวนิลก็คือพลาสติกชนิดหนึ่งนั่นเองส่วนบัตรอันนี้นะคะที่เมื่อกี้เราเปิดมาได้ในกล่องเนี้ยอันนี้จะเป็นคอส FF นะคะก็คือเหมือนจะเป็นบัตรอันเนี้ยเขาจะมี serial number อยู่ตรงนี้นะคะมันก็เหมือนเป็น serial number ของตุ๊กตาแต่ละตัวอย่างที่แอมบอกว่าเขามีอยู่แค่200ตัวทั่วโลกนะคะเจ้าบัตรเนี้ยถ้าเราซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาซื้อตุ๊กตานะคะสะสมบัตรนี้ได้3ใบเราก็จะได้เป็นmember ของคอสนะคะซึ่งเขาก็จะเรียกว่า FF ปกติก็คือเป็น family and friendแต่ถ้าเราสะสมขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะไปถึงขั้น FF Plus เนี่ยเราก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นได้ซื้อสินค้าก่อนนะคะหรือว่าอาจจะได้ของแถมอะไรประมาณนี้ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจก็ลองไปตามหากันดูได้นะคะแอมว่ามันก็อาจจะยังพอหลงเหลืออยู่บ้างเนาะแต่ว่าราคาดีขนาดนี้แอมไม่เห็นแล้วค่ะก็ลองไปหากันดูนะคะยังไงวันนี้แอมก็ขอจบคลิปก่อนนะคะถือว่ามาอันบ็อกซ์แล้วก็มารีวิวสั้นๆกับน้องเกียร์2ตัวนี้ยังไงครั้งหน้าแอมจะมารีวิวอะไรมาอันบ็อกซ์อะไรก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายไหนบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายเกียร์บ๊ายบายเป็นเกียร์ที่ดูน่ารักมากเลยWhere have I been? Stupid silence. You've been standing right there all alone. Even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough.